แต่ว่าข่าวแรกในวันนี้ครับจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดต,ตรังก่อนครับเพราะว่าทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับได้มีการมอบบ้านตามโครงการบ้านกาชาติเฉลิมพระเกียรติประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2566ครับ นายทรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังครับได้เป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการบ้านกาชาติเฉลิมพระเกียตรติประจำปีงบประมาณ2,566เพื่อสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ที่มีความประพฤติดีมีความขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพโดยได้มีการพิจารณานะครับคัดเลือกนะครับให้นายคะชาวุฒสุดรักชาวบ้านทุ่ง,รอองกระเบือรนะครับอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังนะครับเป็นผู้ที่ได้รับบ้านในครั้งนี้นะครับ ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานาเรนทิราเทพยบดีกรม,มหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวัชราราชธิดาซึ่งดํารงตําแหน่งเป็นประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยครับให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววันด้วยครับก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือในครั้งนี้ครับ